วัสดีคุณผู้ชมทุกคนด้วยนะครับพบกับผมคุกฟิวรี่เช่นเคยนะครับผมวันนี้ผมจะมาสอนลงม็อดสัตว์เลี้ยงนั่นเองนะครับผมโดยตัวม็อดนี้นะครับชื่อว่ามอนสเตอร์ฮันเตอร์สโตรีนะครับมันเป็นม็อดสัตว์เลี้ยงนั่นเองครับทุกท่านคงจะเห็นตอนต้นคลิปแล้วใช่ไหมฮะนั่นแหละครับผมวันนี้จะมาสอนลงนะฮะลงง่ายๆครับผมม็อดเกมมอนสเตอร์ฮันเตอร์เวิลด์เนี่ยลงง่ายที่สุดแล้วเท่าที่ผมเคยรู้จักมานะครับผมอันดับแรกนะฮะก็กดลิงก์ข้างใต้คลิปนะครับผมใต้ description นะฮะจะเป็นลิงก์ม็อดนะฮะม็อดกับตัวนี้นะครับผมผมจะแปะลิงก์ไว้ให้นะครับผมล็อกอินก่อนนะครับผมก็ถ้าใครยังไม่ได้สมัครก็กดสมัครกันก่อนนะครับผมสมัครง่ายครับผมแล้วก็ล็อกอินตามปกติครับผมเหมือนเว็บไซต์ทั่วไปนะครับแล้วก็ดาวน์โหลดตรงดาวน์โหลดนะฮะมันอยู่ทางด้านขวามือนี่นะฮะผมดาวน์โหลดก็กดดาวน์โหลดเลยฮะกดดาวน์โหลดไฟล์นี้ไปเสร็จแล้วนะครับผมเลื่อนลงมาครับผมเลื่อนลงมาข้างล่างครับผมกดคลิกลิงก์ตรงนี้ฮะเพราะว่าม็อดตัวนี้ต้องใช้ถึง2ม็อดนะฮะถึงจะทำให้มีสัตว์เลี้ยงได้นะครับผมโดยม็อดตัวนี้นะครับผมจะทำให้มอนเตอร์ในแมปอื่นๆนะครับผมมาอยู่ในแมปของเราได้นะครับผมนะครับว่ามันเสกมอนนั่นเองนะครับสมมติว่าเราอยู่ใน Ancient Forest ใช่ไหมเราสามารถเรียกเนกิได้นะครับผมแต่เนกิมันไม่ได้อยู่ใน Ancient Forest ไงแต่มันสามารถโหลดเนกิให้มาอยู่Ancient Forest ได้นะครับผมก็โหลด2อันเลยนะครับผมกดดาวน์โหลดพอดาวน์โหลด2อันปุ๊บนะฮะมา2ไฟล์นะครับผมหน้าตาของมันนะฮะผมก็จะเป็นแบบนี้นะครับให้เราเข้าสตรีมมันก่อนนะฮะก็บอกก่อนเลยนะครับผมเกม Monster Hunter World นี้อิสระมากครับผมเราจะลงม็อดอะไรก็ได้นะครับผมไม่โดนแบนจากตัวเกมแน่นอนครับผมเหมือนทั้งว่ากับCapcomประมาณว่ามึงซื้อเกมกูไปแล้วมึงจะเชิญยำอะไรตามสบายนะครับผมพอเราเปิดหน้าสตรีมกันแล้วนะครับผมหา Monster Hunter World ครับผมคลิกขวาที่มันกดคุณสมบัตินะครับผมเปิดไฟล์ภายในเครื่องนะครับเปิดไฟล์ภายในเครื่องนะครับก็ถ้าใครที่ยังไม่เคยลงม็อดนะฮะใครยังไม่เคยลงม็อดแม้แต่ครั้งเดียวนะครับผมจะไม่มีโฟลเดอร์ที่ชื่อเนี่ยครับผม Native PC นะครับผมจะยังไม่มีโฟลเดอร์นี้นะครับผมแต่ก็ไม่ต้องตกใจครับเพราะว่าตัวม็อดที่เราโหลดมานะครับผมเขาเพียบพร้อมให้กับเราเสมอครับผมเราแตกไฟล์เลยฮะโอเคครับพอแตกไฟล์เสร็จแล้วใช่ไหมฮะคุณก็จะได้มา2ไฟล์ที่เราแตกมานะฮะก็ลากลงเลยฮะเอาไอ้ Native PC นะครับผมนะฮะดึงลงไปนะฮะลากลงเลยฮะมันอ่านว่าอะไรนะ Native PC เงี้ยเหรอ Native PC Native PC นะฮะก็ลากไอตัว Native PC นะครับผมลงในโฟลเดอร์ Monster Hunter World ในไฟล์เกมของเราเนี่ยลากลงเลยฮะลากลงไปเลยนะครับผมแต่อันนี้ผมลงแล้วไงนะครับเสร็จแล้วนะครับผม Quest Loader นะฮะคลิกขวาแล้วก็ Extract Here นะฮะก็แตกไฟล์เหมือนเดิมนะฮะก็จะได้ไฟล์มา1ไฟล์นะครับผมก็ลากลงในโฟลเดอร์เลยนะครับผมแต่อันนี้ผมลงเรียบร้อยแล้วนะครับผมส่วนที่การใช้นะครับผมนะฮะโดยตัวม็อดตัวนี้นะครับผมจะมีโปรแกรมแยกนะครับผมให้เราเปิดมาเลยนะครับมันไม่ใช่ไวรัสครับผมถ้าเป็นไวรัสก็ของผมก็เจ๊งมานานแล้วนะฮะกดโอเคครับเราก็จะหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมเนี่ยหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้นะเหมือนโปรแกรมโปรยังไงไม่รู้นะฮะแล้วก็กดนะครับผม select native pc นะครับผม select native pcก็เราก็หานะฮะว่าไฟล์ Monster Hunter World น่ะของเราอยู่ไหนนะครับผมของผมก็คืออยู่ไดซีนะครับไดซีนะฮะกดเข้าไป Steam Library นะครับ Steam App Steam App แล้วก็ Common Monster Hunter World แล้วก็หาตัว Native PC นะครับผมนี่ฮะคลิกไปเลยนะฮะแล้วกดโอเคนะครับผมมันก็จะแจ้งเตือนว่านี่นะไอตัว Native PC มันอยู่ในโฟลเดอร์นี้นะครับผมเพราะว่าไอ้ตัวม็อดนี้นะครับมันผสมไปด้วยข้อมูลมอนสเตอร์ต่างๆนะครับผมซึ่งข้อมูลมอนสเตอร์ต่างๆนั้นมันอยู่ในโฟลเดอร์ Native NC นะครับผมมันจะอยู่อะไรประมาณนี้นะครับเนี่ยเป็นสเตทไปนะครับแล้วเราก็กด Edible Pet นะครับผม Edible Pet นะครับกดไปเลยครับผมพอกดไปแล้วนะครับผมเข้าเกมครับคือไม่ต้องจำเป็นที่แบบเราจะมากดก่อนแล้วค่อยเข้าเกมนะครับผมคือเราสามารถทำระหว่างที่เราอยู่ในเกมได้เลยนะครับก็ว่ายังไงดีก็เรากำลังเล่นอยู่แล้วเราก็มาเปิดโปรแกรมนี้อินก็ได้นะฮะโดยตัวที่เราจะ
เอามาเป็นสัตว์เลี้ยงของเรานะครับโดยที่เราจะมาเป็นสัตว์เลี้ยงของเรานะฮะเอาเนกี้ครับผมอยากผมชอบเนกี้ที่สุดแล้วนะฮะผมถ้าไดบอมมันมีเป็นพันอ่ะบอกเลยไดบอมมอนเป็นพันอ่ะนะฮะถ้าใครอยากได้ตัวขี้โกงก็เบฮีมอธนะฮะผมเบฮีมอธไม่ก็เดวิดโจนะฮะแต่ผมชอบเนกี้ไงเนกี้มันสวยนะฮะเราก็กด select pet เลยนะฮะผมกดไปเลยนะฮะมันก็จะบอกว่าโอเคเลือกเนกี้เป็นสัตว์เลี้ยงนะฮะแล้วก็เข้าเกมปกติไปเลยนะครับผมข้อเสียของมอดตัวนี้ก็คือจะทำให้การต่อสู้ของเรามันง่ายดายขึ้นนะฮะแล้วก็มันก็จะเละเทะฮะเหมือนแบบมอนมันจะแบบนะฮะมอนมัน2ตัวคุณมอน2ตัวตีกันอะประมาณนั้นอะแต่มันจะไม่เติร์กบอลนะฮะเท่าที่ผมสังเกตนะฮะถ้ามอดติดนะครับผมมันก็จะมีสัตว์เลี้ยงที่บ้านแบบนี้แหละครับก็อันนี้ถึงแม้ว่าเราจะเลือกเป็นเนกี้นะฮะแต่ลาทารอสมาอยู่บ้านเรายังไงอันนี้ผมก็ไม่รู้นะครับนะฮะวิธีเราจะดูว่าเนกี้ของเรามาเป็นสัตว์เลี้ยงยังนะครับผมเปิดพื้นที่ครับผมไปที่แมปไหนก็ได้นะครับผมกดไปเลยฮะก็เท่าที่ลองใช้มานะครับผมสมมุติว่าเราเลือกเนกี้มาแล้วใช่ไหมครับแต่เราจะเปลี่ยนเป็นอีกตัวไม่ได้นะครับผมเราต้องออกเข้าแมปใหม่นะครับเดี๋ยวผมจะทำให้ดูนะฮะวิธีเปลี่ยนตัวนะครับอันนี้อันแรกคือเนกินะครับผมเนกิกันเต้นะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันนะฮะว่าเนกิกันเต้จะเป็นสัตว์เลี้ยงของเราหรือเปล่านะครับผมให้วิ่งมาเลยฮะสังเกตง่ายๆครับผมตรงแถบล่างซ้ายครับผมจะมีเนกิมาอยู่ฮะนี่ฮะเนกิมาแล้วนะครับผมเนกิลูกพ่อนะครับผมเราสามารถขึ้นขี่มันได้นะครับผมโดยการกระโดดแล้วก็ตีมัน1ครั้งนะฮะมอนนะฮะสัตว์เลี้ยงของเรานะครับผมจะไม่ได้รับดาเมจของเรานะครับผมแม้ว่าเราจะฟันมันจนฟันยังไงก็ตามนะฮะมันจะไม่ตายนะครับผมไม่รู้ดิมันไม่เคยตายสักทีอ่ะนะฮะผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันถึงแม้ว่าเราจะจิ้มมันสักเท่าไหร่นะครับผมมันก็ยังไม่ล่วงให้เรานะฮะข้อเสียอีกอันหนึ่งก็คือเราไม่สามารถควบคุมสัตว์เลี้ยงของเราได้นะครับผมวิธีที่มันลงโอเควิธีที่จะให้สัตว์เลี้ยงของเรานะฮะช่วยต่อสู้นะฮะคือเราต้องเปิดก่อนนะฮะเราต้องเป็นตัวเปิดนะฮะนะฮะเดี๋ยวดูไอ้ตัวนี้นะเกจจะล้านะนะเนกิตามมาลูกพ่อนะเปิดแล้วนะฮะเนกิเห็นผมเปิดแล้วฮะเดนเนกิตามนะฮะอ๋อคือไอ้เกจจะล้านมันยังไม่เข้ามาต่อสู้กับผมนะฮะเนี่ยเห็นไหมพอเกจจะล้านมันอยากไฟกับผมแล้วนะฮะเนกิก็บวกครับผมเห็นไหมเนกิบวกแล้วคุณเห็นไหมต้องรอเนกิได้บอมนะคุณบอกเลยโคตรมันเลยนะแล้วมันดีสำหรับดาบยาวพวกเก็บชาร์จด้วยนะครับผมคือเราตีสัตว์เลี้ยงของเราได้ไงแล้วสัตว์เลี้ยงของเรามันจะไม่ได้รับดาเมจใช่ไหมฮะเราก็สามารถเก็บชาร์จอะไรได้ง่ายนะครับผมนะเห็นไหมเนกิมันก็ตีบ้างไม่ตีบ้างนะครับผมไม่ต้องไปสนใจมันนะมันก็ช่วยทำดาเมจนะถึงมันจะไม่ช่วยทำดาเมจแบบเต็มร้อยนะคุณแต่ก็ไหนมะมันก็ได้บอมช่วยเรานะฮะต่อไปนะฮะเราจะมาเปลี่ยนมอนนะฮะผมเราไม่อยากได้เนกิแล้วนะฮะเอานี้ดีกว่าเบฮีมอธเลยเบฮีมอธนะฮะกดซิลิคเพชรนะฮะผมกดซิลิคเพชรเบฮีมอธนะครับแล้วเราก็เปลี่ยนแมปครับผมย้ายแมปนะจ๊ะและข้อดีอย่างหนึ่งนะครับผมบอกเลยนะฮะเราเก็บรอยมันได้ครับผมพูดง่ายๆคือเราพาสัตว์เลี้ยงเดินเล่นนะฮะพอเราพาสัตว์เลี้ยงเดินเล่นนะฮะมันจะทิ้งรอยครับผมพอมันทิ้งรอยนั้นเราก็เก็บครับผมนะฮะมันก็จะมีมอนก็จะมีลาทาลอสเบเฮมอสแล้วก็เดวิดโจเนกิแล้วก็อุลกาลอนนะฮะอุลกาลอนแล้วก็วอฮาซาดแล้วก็โดโดกามะนะครับผมไอ้กบอ้วนนั่นเองนะฮะนี่ไงเบียมอสก็เป็นสัตว์เลี้ยงเราเรียบร้อยนะวิธีขี่ง่ายๆครับผมให้มันเดินมาแถวๆพาก่อนนะฮะแล้วลูกพ่อนะฮะขี่แล้วครับผมไปเลยนะฮะผมปล่อยมือละมันควบคุมไม่ได้นะครับผมเปิดมาก็เมทิโอยัดหน้าเดี๋ยวคุณดูนี่แหละมอนที่ขี้โกงที่สุดแล้วเท่าที่ผมลองเล่นๆมาเกมมอสคุณขี้โกงที่สุดแล้วนะฮะ
เบฮมอสไม่ติดสถานะนะฮะแต่เราติดสถานะนะครับผมนะฮะมอนมันจะช่วยเรานะฮะสมมติว่าเราติดสถานะสตาร์ทนะฮะมันจะช่วยเรานะฮะบอกเลยมันก็ระบบคล้ายๆเหมือนแมวอะฮะมันเหมือนแมวอะฮะแต่มันตัวใหญ่ขึ้นอะนะฮะแล้วก็ท่าเยอะขึ้นอะพูดง่ายๆก็คือแบบมันดีกว่าแมวอะนะฮะดีกว่าแมวนะเอ้ยเอาดิเราสามารถเก็บสเต็กกันมาได้นะเห็นไหมแล้วมันก็ไม่ทำอะไรเรานะฮะอันนี้มอนมันหนีแล้วฮะก็เลยเบฮมอสมันก็เลยไม่ตามนะครับผมแล้วก็นะครับถ้าเราไม่อยากได้สัตว์เลี้ยงแล้วนะครับผมก็ disable pet นะครับผม disable pet นะฮะกดไปเลยฮะ disable pet นะฮะแล้วก็กดออกไปเลยนะครับก็สัตว์เลี้ยงนะฮะก็จะไม่ตามเรามาแล้วถ้าเราอยากได้สัตว์เลี้ยงใหม่รอบก็เปิดโปรแกรมอีกรอบนะฮะอุ้ยก็ลองออกเกมเข้าใหม่นะครับผมก็ไปที่return คือ title นะฮะแล้วก็เข้ามาใหม่อีกทีนึงนะครับก็ไม่อาจจะฝืนห้ามหักหรือว่าเข้าไปขัดความคิดคนเพราะแค่เพียงสีผิวคุณค่าภาษาจึงสมมุติว่าฟ้าขีดทิพย์ลมสร้างศาสนาเป็นนิคมแต่งตั้งให้เป็นศาสนิกชนเข็นฆ่าอีก